ื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดไปถึงว่าแขกเราวันนี้มีใครบ้าง คนแรกเลยที่เราจะเจอเนี่ยนะคะเป็นนางงามที่สวยมากนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งนะคะก็เป็นนางงามผิวสีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวแล้วก็ผันมาเป็นนักแสดงตัวจริงก็สวยมากเลยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากค่ะซึ่งวันนี้เมย่าจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยเป็นเพลงอะไรนะไปฟังกันเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดไปถึงว่าแขกเราวันนี้มีใครบ้าง คนแรกเลยที่เราจะเจอเนี่ยนะคะเป็นนางงามที่สวยมากนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งนะคะก็เป็นนางงามผิวสีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวแล้วก็ผันมาเป็นนักแสดงตัวจริงก็สวยมากเลยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากค่ะซึ่งวันนี้เมย่าจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยเป็นเพลงอะไรนะไปฟังกันเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดไปถึงว่าแขกเราวันนี้มีใครบ้าง คนแรกเลยที่เราจะเจอเนี่ยนะคะเป็นนางงามที่สวยมากนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งนะคะก็เป็นนางงามผิวสีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวแล้วก็ผันมาเป็นนักแสดงตัวจริงก็สวยมากเลยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากค่ะซึ่งวันนี้เมย่าจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยเป็นเพลงอะไรนะไปฟังกันเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดไปถึงว่าแขกเราวันนี้มีใครบ้าง คนแรกเลยที่เราจะเจอเนี่ยนะคะเป็นนางงามที่สวยมากนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งนะคะก็เป็นนางงามผิวสีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวแล้วก็ผันมาเป็นนักแสดงตัวจริงก็สวยมากเลยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากค่ะซึ่งวันนี้เมย่าจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยเป็นเพลงอะไรนะไปฟังกันเลยค่ะมารายการจะบอกเฮ้ยโหช้าๆอย่างนี้เสียงยังไม่มาเลยนี่ก็ยังไม่ค่อยมานะคะนี่ยังไม่มาเหรอครับตอนที่มาจากขนาดโอ้โหบอกเลยว่าขนหัวลุกมากลุกเลยนึกว่าเมื่อกี้ไปวิ่งไปใส่สเปรย์มาไม่ใช่จริงจริงต่อยอดอ่ะแล้วเมย่าที่ผ่านมาเนี่ยงานในวงการบันเทิงเมย่าผ่านอะไรมาบ้างคะโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่ได้รับมงกุฎเป็นมิสไทยแลนด์เนี่ย
โอกาสทุกอย่างคือเข้ามาแล้วจากที่เคยแค่ฝันมันก็ได้ทำหมดเลยค่ะครับเราตั้งแต่หลังจากได้มงกุฎก็ได้เริ่มถ่ายปกนิตยสารใช่เดินแบบถ่ายแบบแล้วในงานที่แบบว่าแปลกๆทั้งนั้นถ่ายรูปใต้น้ำร้องเพลงเหนืออากาศขึ้นลิฟต์สูงโดนทุกอย่างซึ่งเป็นอะไรที่เราชอบมากมีความสุขมากแล้วก็ที่สำคัญคือได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่เมืองนอกรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเนาะที่สุดแล้วจุดสูงสุดที่สุดแล้วของเรากับการเป็นนางงามค่ะแล้วก็พอได้มากลับมาก็ได้แสดงละครเรื่องแรกแล้วก็เป็นละครเพลงในสไตล์ลูกทุ่งที่เป็นอะไรที่เราถนัดตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นงานแสดงครั้งแรกใช่ค่ะได้เป็นนางเอกด้วยเป็นยังไงฮะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งช่วงนั้นก็ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นทราบว่าได้แสดงกับใครก็ได้แสดงกับพี่ปอทฤษฎีตอนนั้นก็รู้สึกโอ้ยตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกถามว่ากลัวไหมก็กลัวแล้วก็ตอนนั้นหนูก็โดนกระแสหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแบบทำไมเป็นนางเอกผิวเข้มแบบเขาก็ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าใจเราแล้วก็แบบเราอยากจะทำให้คนเห็นก่อนว่าจริงๆอ่ะเขาเลือกมาเพราะว่านางเอกเขาต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ตรงผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงว่าสีเข้มแล้วไงแต่คือดูดิเวลาเขายิ้มเขาสวยเราเลยเชื่อแล้วว่าเอ้ยทำไมเขาถึงได้ตำแหน่งมามีเสน่ห์มากแต่ว่าแบบนี้ค่ะพอเรามาเล่นละครเป็นนางเอกเรื่องแรกแล้วเนี่ยกระแสมันกลับดูไม่เปรี้ยงเลยตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงคะน้อยเนื้อต่ำใจไหมน้อยเนื้อต่ำใจเลยค่ะสำหรับเมย่าคือการที่ได้มีโอกาสทำตรงนั้นอ่ะมันตอนเด็กๆมันเป็นความฝันนะพี่ใครคิดว่าเราจะได้มาเป็นนางเอกคือตอนนั้นแค่ได้แสดงสักหน่อยก็ดีใจแล้วอ่ะนี่ไงความคิดนางงามมากคือตอนนั้นหนูแบบแค่บอกว่าได้เป็นนางเอกเลยได้เป็นนางเอกเลยเหรออะไรเงี้ยแบบดีใจค่ะแล้วคือตอนเด็กๆเหมือนเราก็ดูพี่เบนดูพวกพี่จอยศิริลักษณ์อะไรเงี้ยคือมีความฝันว่าอยากเป็นแบบนั้นละครเรื่องแรกก็ได้เป็นละครเพลงดูพี่สาวเอมมี่นะคะเนี่ยพี่สาวเอมมี่พี่ธัญญาคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าจริงในภาพลักษณ์ของเราเองกับความสวยของคุณเมย่าเองเนี่ยผมว่ามันทำลายภาพลักษณ์พิมพ์นิยมในแบบฉบับของคนไทยที่มองว่าคนสวยเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นจริงๆต้องบอกว่าความสวยเนี่ยจริงๆความมีเสน่ห์ความสวยของคุณเมย่าเนี่ยโหมันความสามารถเยอะมากเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่นี่ไปเยอะมากเหมือนกันค่ะแล้วเมย่าคะจากเราทำมาหลายๆอย่างเห็นว่าตอนนี้จะเทิร์นโปรกอล์ฟด้วยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือถ้าท้าความไปหน่อยนะคะจริงๆเมย่าเริ่มจากร้องเพลงแล้วก็เริ่มมาเล่นกอล์ฟเริ่มเล่นกอล์ฟนี่ตอนอายุประมาณ11ขวบค่ะแล้วก็เริ่มแข่งครั้งแรกตอนอายุ12เป็นตัวแทนของภาคใต้ค่ะแล้วก็ได้แข่งกีฬาแห่งชาติแล้วก็ตอนอายุ14ไปแข่งเยาวชนแห่งชาติอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยากเป็นนางแบบด้วยเราอยากเป็นนางแบบด้วยแล้วช่วงนั้นประจวบเหมาะตอนอายุ15เริ่มประกวดนางแบบหนูก็เลยต้องหยุดงานเล่นกอล์ฟเพราะว่าถ้าหนูยังเล่นกอล์ฟอยู่หนูจะเขียวมากเขียวขึ้นเวทีขึ้นโดนแดดใช่ไหมคือมันจะไม่ได้แค่เขียวธรรมดามันจะเทาด้วยไงคะเทาเลยใช่เออน่ารักหนูก็เลยแบบว่าโอเคงั้นถ้าเราอยากเป็นนักกอล์ฟเราอยากเป็นนักกอล์ฟพักไว้ก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้ฝันของเราอีกอันนึงซึ่งอายุตอนนี้มันดีที่สุดแล้วคือ15ก็เลยเป็นนางแบบค่ะ18เป็นนางแบบ19อ้าวอยู่ดีๆก็เกิดอยากเป็นนางงามขึ้นมาแล้วก็ความฝันหนูก็เปลี่ยนมาตลอดแล้วก็แต่ว่ามันก็คือต้องพยายามหมดเลยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆก็ได้เป็นอยู่ดีๆคนก็เอามงมาให้คือเราต้องท้าทายความรู้สึกตัวเองทำให้คนเห็นต้องพิสูจน์แทบทุกอย่างแล้วหนูคิดว่ากอล์ฟก็เป็นอะไรที่สำคัญที่เราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยเมย่าก็ทำได้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมใช่ค่ะนี่คือต้องกลับมากระโดดตามคนอื่นเพราะว่าจริงๆหนูเล่นมารุ่นเดียวกับน้องเมย์ค่ะโปรเมใช่แล้วเราก็หยุดไป10ปี10ปี10ปีนี่คือคนอื่นกล้ามเนื้อยังจำวงสวิงได้ไหมฮะคือช่วงแรกหนูจำได้ค่ะแต่ถามว่ามันจะให้มาฟิตเหมือนเดิมไหมมันไม่ฟิตเหมือนเดิมแล้วก็จะเอาความฟิตมาเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแข่งในทัวร์ของโปรเพราะโปรทุกคนเขาจะเก่งมากฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกระโดดยังไงก็ได้ให้ตามเขาให้ทันที่สุดคือช่วงแรกก็เลยแบบเต็มที่เลย3เดือนแรกเต็มที่อยู่กับสนามกับควันโอ้แต่ว่าคำถามที่ผมว่าทุกคนคงอยากจะถามกันก็คือช่วงที่พีคเมย่ารับงานเยอะมากทั้งเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วก็เห็นอีกหลากหลายงานเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีๆกลับไปเรียนกอล์ฟคือต้องบอกว่าเลิกงานวงการบันเทิงไม่เลิกค่ะรับงานเหมือนเดิมนะคะคู่กันไปตกใจเลยยังรับงานเหมือนเดิมนะคะทุกท่านคะบางคนคือช่วงนั้นอ่ะ3เดือนอ่ะเราไม่รับจริงๆเพราะว่าถ้าหนูยังมารับงานเนี่ยผิวมันไม่ได้แล้วคือตอนนั้นแค่ต้องบอกว่าแขนคนละสีเลยค่ะพี่ธัญญาแล้วก็คอเคอร์เนี่ยคนละสีหมดเลยแล้วก็ถ้ามันจะให้มาแต่งหน้าเนี่ย
มันเทาแล้วไงหนูก็เลยพักก่อนดีกว่าแม่บอกโอเคพักก่อนตอนนี้ก็ทำเรื่องนี้แล้วก็ช่วงนั้นน่ะเพิ่งถ่ายละครเสร็จไปเราก็เลยโอเคมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะได้มาซอฟเต็มที่แล้วเห็นว่าแม่ไม่ยากก็เป็นนักกอล์ฟด้วยคุณแม่เป็นคนสอนเองเลยค่ะลูกทั้ง3คนน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเห็นว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรใช่มั้ยคะคือจริงๆแล้วความจริงจริงๆเลยนะคะที่แม่ไม่ให้เลือกเพราะแม่บอกว่าเสียตังค์ไปเยอะมากเราเลยเข้าใจละเก็ตใช่ค่ะเพราะว่าเขาลงทุนไปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วลูก3คนตอนนั้นแม่พาลูกตะเวนแข่งเขาเสียเงินไปเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าก็เสียดายนะถ้าจะไม่ทำเลยไม่เทิร์นโปรเลยค่ะแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะครับบอกว่าเมย่าเนี่ยลงทุนจ้างโค้ชมาหล่อมะจริงหรือเปล่าขอดูหน่อยได้ไหมคะโปรหล่อมากค่ะโปรหล่อโปรดจีบค่ะโปรหล่อโปรดจีบแปลว่าอะไรโปรดจีบให้คนอื่นจีบอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะกำลังโสดหนูว่าน่าจะโสดนะคะโปรหนูนี่คือพอหนูโพสต์เนี่ยทุกคนสนใจโปรมากกว่าหนูทุกคนเลยไม่ได้สนใจมองไม่เห็นเมย่าบนรูปเลยทีเดียวแสดงว่าโปรคนนี้ที่บอกว่าหล่อๆเนี่ยไม่ใช่อีกหนึ่งคนที่เป็นคนสนิทที่สนิทสนมกันมาประมาณ5เดือนแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่พูดเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าคนที่เป็นคนสนิทคบมา5เดือนของเมย่าคือใครช่วงหน้าครับโอเคครับผมหยุดเดี๋ยวมันเกินไปเมย่ากำลังจะสอนเราจะเห็นผู้ชายสอนผู้หญิงซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องของการที่เมย่าเนี่ยนะฮะเขากำลังฝึกซ้อมกอล์ฟซึ่งกำลังจะเทิร์นโปรใช่ไหมฮะก็เลยอยากให้คุณเมย่าเนี่ยสอนวงสวิงให้ผมหน่อยเมื่อกี้นี่เขาสอนไปแล้วล่ะแต่ดูไม่ค่อยได้เรื่องเลยฮะต้องมาจับวงสวิงได้ค่ะได้ค่ะนี่จริงพี่อาจจะต้องขยับตรงนี้นิดนึงครับผมอย่าโดนเนื้อตัวผู้ชายมันไม่ดีโอเคค่ะอันนี้เป็นการกีฬาเออตรงนั้นขึ้นค่ะตรงก้นค่ะก้นขึ้นเหรอจับดีกว่าไหมคะเอาก้นขึ้นอย่างนี้ไม่ผิดหวังพี่ต้องจับนี้ใช่ไหมคะนั่นไงครับผมถ้าเป็นขาวไม่รู้ด้วยนะลากขึ้นแล้วคราวนี้พี่ก็ค่อยปล่อยไม้ค่อยปล่อยไม้จบวงสวิงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่หรอรึบอย่างนี้จบที่นี่เลยให้แต่ว่าถ้าหนูสวิงมันจะต้องมาเมื่อกี้เราเห็นเมย่าทำเท่มากเลยอ่ะดีกว่าสวิงให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอางี้เพื่อดูว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาที่บอกว่าใช้เงินไปเยอะมากเนี่ยแม่นขนาดไหนเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงวงสวิงให้ดูระวังค่ะให้เข้าหน้าว่าให้ได้ผมไปยืนข้างหลังดีกว่าเราจะให้ดูสวิงก็จะประมาณนี้นะคะก้นเราก็จะประมาณอย่างนี้ครับผมระวังนะคะอย่าใกล้นะคะครับผมหมุนเนาะสวยมากเลยฮะวงสวิงยังค่ะยังเหรอครับผมขอโทษฮะเห็นคุณไปมองก้นน้องผมมองขาเขาเขาบอกว่าจริงๆกล้ามเนื้อขานี่ก็สำคัญใช่ตรงนี้จะเจ็บมากครับโอ้ยโอ้ยเสียวนะเสียวเหอะไม่ยากไปนั่งคุยกันต่อเราเป็นเทพมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์เป๊ะมากเลยอ่ะวันจันทร์พี่ธัญญาลืมชื่อน้องได้ยังไงยังงอนนะพี่มาค่ะลืมเบลอเช้าวันจันทร์ก็แบบเบลออุ้ยเอาเช้าวันจันทร์เมย่าค่ะเรื่องความรักเมื่อกี้ที่คุยกันว่าเมย่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มชาวต่างชาติตอนนี้เราไม่พูดเรื่องกอล์ฟแล้วหรอคะไม่เมื่อกี้มันอยากรู้เรื่องความรักจริงๆเมื่อกี้อยากพูดเรื่องกอล์ฟนิดนึงแต่ว่าพี่ธัญญาบอกว่าเอาเข้าเรื่องความรักก็เอาเข้าเลยเอาเลยเหรอคะเอาเลยสิ5เดือนใช่ป่ะคะก็มากกว่า5เดือนค่ะประมาณเท่าไหร่ละคะกี่ประมาณ7-8ค่ะ7-8เดือนแล้วนึกว่าเลยกว่านั้นนึกว่าเมย่าจะตอบว่า5เดือนอีก1วันอีก4นะไปเจอกันที่ไหนยังไงคะเราไม่ลงดีเทลดีกว่ามั้ยคะเอาล่ะเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนคลับของเมย่าเองนี่ก็เยอะมากนะฮะจริงๆใน IG เองหรือว่าใน Facebook เองเนี่ยทำไมไม่มีใครรู้เลยหรือว่าไม่มีใครเห็นหรือว่าหนูไม่ค่อยเปิดเผยอยู่แล้วค่ะหมายถึงมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนโฟกัสในเรื่องงานของเรามากกว่าแล้วก็ตอนนี้หนูก็ค่อนข้างที่จะทุ่มเทเรื่องกอล์ฟหนักมากแล้วเราก็อยากจะให้การทำงานของเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนไม่อยากให้คนมาแบบโฟกัสว่าตอนนี้เราคบกับผู้ชายคนไหนออกไปเมื่อไรหรือว่าต้องโพสต์ให้คนเห็นว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอมมี่รู้มาหนึ่งอย่างที่เมย่าไม่กล้าโพสต์รูปเพราะว่าคุณแม่ดุก็ดุค่ะคุณแม่ดุมากค่ะเรื่องการมีแฟนเนี่ยคือปกติเขาค่อนข้างที่จะเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวหนูใช่ไหมคะแล้วเขาอยากจะให้แบบภาพลักษณ์ออกมาดีแล้วก็ไม่อยากให้เด็กๆเขาดูแล้วพี่เมย่า
นนนี่อะไรเงี้ยค่ะรักอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆคือคุณแม่เขาก็หวังดีฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีคนเข้ามาคุยนะก็ตอนแรกเขาไม่ค่อยยุไม่ให้เลยนะคะแต่หลังๆเขาเหมือนโอเคเราอายุก็เยอะแล้ว อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วเขาก็แบบว่าคบให้พ่อแม่รู้อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เคยเจอเขาก็โอเคค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะที่ผ่านมาเวลาที่เรามีคนสนิทเข้ามานี้เราต้องบอกคุณแม่ทุกคนไหมฮะว่าตอนที่กำลังคุยกับก็ส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นเพื่อนเยอะค่ะเป็นคนเพื่อนเยอะมากแล้วก็พอคุยกับคนนี้คนนั้นก็บอกแม่ว่าเนี่ยตอนนี้เพื่อนหนูคนนี้นะอย่างนี้อย่างนี้เคยพามาเจอด้วยแม่ก็ไม่ชอบเพื่อนหนูก็กลัวแม่ทุกคนเลยขนาดมาแค่เพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนหนูแบบคุณแม่ก็ยังต้องสกรีนเพื่อนหนูลงมาเฮดมีใช่ไหมอ๋อเหรอเพื่อนกวนแม่มากเพื่อนบอกว่านี่แม่เกลียดเขาใช่ไหมเขาไม่กล้ามาเมืองไทยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วป่าวคุณแม่อาจจะแม่เขาแม่เขาคนน่าดุค่ะแต่จริงๆเขาเป็นคนใจดีค่ะแล้วคนล่าสุดนี่คือพามาเจอคุณแม่แล้วเรียบร้อยแม่โอเคไหมคะแม่โอเคค่ะก็ใช้เวลาพิสูจน์ไปว่ายังไงค่ะยังอีกไกลยังอีกไกลแล้วเขาเข้าใจไหมในเรื่องของงานการแล้วก็การเป็นที่เราเล่นกอล์ฟค่ะเขาก็สนับสนุนค่ะเขาชอบเขาเล่นกอล์ฟด้วยเขาก็เลยเห็นว่าใช่ค่ะโอเคนะถ้าชอบก็ทำต่อแล้วคือด้วยความที่เรื่องกอล์ฟหนูไม่อยากทิ้งหนูแล้วเพราะว่าหนึ่งเป็นความฝันของคุณแม่2เป็นความฝันของตัวหนูเองแล้วก็3หนูมีความสุขทุกครั้งที่เวลาหนูไปตีแล้วมีคุณตาตามคุณตาตามแล้วคือเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องกอล์ฟหรอกแต่ว่าเวลาที่เขาเห็นหลานตีอ่ะก็มีความสุขนี่แสดงว่าเวลาที่ไปซ้อมนี่คุณตาก็ไปด้วยเหรอเคยนั่งไปด้วยค่ะนั่งบนรถไปด้วยแล้วเขาก็แบบนั่งคุณตาก็ไปไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนค่ะบางทีหนูออกกลางคืนเขาก็แบบว่าคือปกติคนแก่เขาจะแบบไม่อยากอ๋อไม่อยากนะแต่เขามีความสุขเวลาที่เห็นหนูพัดเห็นหนูชิปอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขมากแล้วคือพอตอนนี้คุณตาเสียแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำต่อให้ยังน้อยคุณตายังเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำให้สำเร็จโอ้โหแต่ว่าจริงเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดแต่เมย่าเองนี่ก็สนิทกับคุณแม่มากๆเหมือนกันนอกจากจะเป็นผู้จัดการแล้วก็ยังเป็นคู่คุยคู่คิดดูแลให้แทบจะทุกเรื่องเลยใช่ค่ะเรื่องชุดตั้งแต่เด็กนี่ต้องบอกว่าหนูเนี่ยชุดเลือกเองไม่เป็นนะครับเพราะว่าคุณแม่เลือกให้มาตลอดค่ะแล้วเขาเหมือนคุณแม่เขารู้ว่าอะไรที่ให้พี่เต๋อดมหน่อยค่ะเฮ้ยพี่เต๋อดมทำไมล่ะครับให้คุณนี่เป็นคนยังไงครับเนี่ยถูกแล้วทุกวันนี้ล่ะคะชุดคุณแม่ยังเลือกให้อยู่ไหมเหมือนถ้าสมมติคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้คุณแม่เขาไปทำบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดครับหนูก็จะส่งรูปไปให้เขาดูว่าชุดนี้ผ่านหรือเปล่าก็คือต้องให้แม่สกรีนแล้วก็ผมเหิมก็เหมือนกันเพราะปกติคุณแม่เขาทำผมให้หนูได้ผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำเรื่องใหญ่จริงเลยลูกแต่งหน้าแม่ทำผมช่างเริ่มเกลียดหนูแล้วเนี่ยเหมือนคุณแม่ทำยากนะคะทำทุกอย่างกันค่ะพลังคุณแม่สุดยอดแล้วติดคุณแม่ไหมคะตัวเมย่าเองติดนะคะตอนเด็กนี่คือแทบจะไม่ค่อยได้ห่างน้อยครั้งมากเลยมีไม่กี่ครั้งที่แบบห่างตอนเด็กก็จะมีตอนไปประกวดค่ะที่ไม่ได้อยู่แต่ช่วงนี้คุณแม่ก็ลงใต้แล้วก็ต้องอยู่พี่สาวพี่ชายโอ้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าบอกคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าใครที่คิดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเมย่าจะเทิร์นโปรเป็นโปรกอล์ฟแล้วจะไม่รับงานบันเทิงแล้วจริงๆไม่จริงมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงแฟนคลับของเราหรือว่าอยากจะให้บอกว่าเรายังรับงานในวงการบันเทิงอยู่ฝากเอาไว้ได้เลยครับผมก็สำหรับทุกคนที่คิดว่าเมย่าไปเป็นโปรแล้วแล้วก็ไม่รับงานอีกขอบอกว่ายังรับนะคะแล้วก็ยังรับปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้ค่ะแล้วก็ยังไงเมย่าก็ยังมีผลงานที่กำลังจะออกมาก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะเป็นละครนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีผลงานเพลงในอนาคตก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเมย่าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากช่วงไลฟ์ด้วยฝากช่วงไลฟ์ด้วยแล้วเรายังไลฟ์กันต่อด้วยนะกับเมย่าใช่เดี๋ยวช่วงไลฟ์เดี๋ยวจะให้เมย่าร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังอีกจัดไปเลยสัก3เพลงเตรียมไว้เลยนะวันนี้ขอบคุณเมย่านะคะขอบคุณเมย่าขอบคุณค่ะว่าจะมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะยิ่งคุยแล้วยังรู้สึกว่าความสวยของเธอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเสน่ห์เนี่ยโอ้โหเยอะมากครับผมYou think you are whatever land you land on The earth is just a bit you can claimBut I know every rock and tree and creature Has a life, has a spirit, has a name You think the only people who are people Are the people who look and think like you But
that if you walk in the footsteps of the stranger, you'll learn a thing you never knew, you never knew. Have you ever had a wolf cry to the blue corn moon, or asked to grin and bark at white green? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Come run the hidden pine trees of the forest. Come taste the sweet with berries of the earth. Come roam with all the riches all around you, and for once never wonder what they were. The rainstorm and the river and my brother, Heron and the other are my friends, and we are connected to each other in the circle, in the hoop that never ends. How high does the sycamore grow? If you cut it down, then you never know. And you'll never hear a wolf cry to the blue. You need to sing with all the voices of the mountain. Can't you paint with all the colors of the wind? You can own the earth and steal. All you own is earth andไปหมดเลยอ่ะพี่ยานาหน้าตาดูอิจฉาอิจฉาอิจฉาดิน้องหุ่นก็ดีเก่งก็เก่งกีฬาอีกโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเรามีพี่จิ๊บโชว์บ้างไหมโชว์ไหมคะจิ๊บจะร้องเพลงอีกไหมอ่ะร้องก็ได้ค่ะเอาเอาเลยเอาเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปต้องเป็นพี่ย่าร้องไงเอาโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เป็นแดนเซอร์มาให้พี่จิ๊บร้องเดี๋ยวแม่ย่าต้องรีบไปอ้าวร้องงั้นมาสามแม่ย่าก่อนสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้คุยกันเองเถอะค่ะจ้าจะถามอะไรไม่ย่าแม่จะเทิร์นโปรกอล์ฟเมื่อไหร่นะคือช่วงนี้หนูก็แข่งอยู่ในทัวร์ของไทยอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้น่าจะปีหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้แมตช์ที่หนูสามารถลงแข่งได้มันหมดแล้วถ้าหนูได้โปรหนูก็สามารถแข่งทัวร์ในเมืองนอกได้แต่ตอนนี้คือแข่งได้เฉพาะในเมืองไทยอ๋อค่ะก็รอน้องก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เมย่าด้วยแล้วเห็นว่าจะมีละครด้วยใช่ค่ะเมื่อไหร่อะคะจะได้ดูกันคือเพิ่งถ่ายปิดไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะต้นปีหน้ามั้งคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะลงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าเพราะว่าเป็นเพลงด้วยค่ะก็เดี๋ยวติดตามรอติดตามต้นปีหน้านะคะกับละครแล้วก็การเทิร์นโปรกอล์ฟของน้องเมย่าด้วยเมย่ารีบไปใช่ไหมค่ะโอเควัน